คลิปวิดีโอนี้เป็นการเล่นแบบ Minecraft ที่โคตรจะปวดหัวทั้งผมแบบหัวร้อนแบบโอ้ผมอยากที่บอดทิ้งมากคลิปวันนี้เป็นไงไปดูได้เลยครับฝากกดไลค์ผมหนึ่งห้าร้อยไลค์หน่อยนะครับนี่คือแบบ Noob vs Pro ก็คือเป็นแบบที่ผมจะไปที่ต้องเล่นจากกากสู่เทพมาคลิปวิดีโอในวันนี้แมปนี้จะปวดหัวแค่ไหนแน่นอนผมเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่าผมอะเน้นแบบโอ้โหเน้นปวดหัวลองดูปะเริ่มเลยดีกว่าไปเลยมีวันหนึ่งมีนูฟสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันใกล้ๆกันตลอดเวลาแต่มีวันหนึ่งในช่วงหลังเดือนเมย์มีนูฟตัวหนึ่งนั้นได้เห็นหนทางลับเขาได้ทำการเจอกับต้นไม้ประหลาดที่ปลูกขึ้นและหลังจากนั้นต้นไม้นั้นมีออร่าบางอย่างกำบังอยู่และนูฟนั้นไม่ทันคิดก็เลยหยิบต้นไม้นั้นออกมาอย่างรวดเร็วแต่เขาไม่รู้หรือว่าเขาว่าถูกหลอกและนูฟคนที่สองนั้นก็ต้องการต้นไม้นั้นเหมือนกันและมันจะเกิดอะไรไปไม่ได้นอกจากและในช่วงเวลากลางคืนนั้นมีนูฟตัวหนึ่งนั้นวิ่งเข้าได้นูฟตัวที่สองวิ่งมาขโมยต้นไม้ของนูฟตัวที่หนึ่งและเขาวิ่งหนีไปและหลังนั้นนูฟตัวแรกก็ได้ทำการทดลองหลายอย่างและต้นไม้นั้นก็ได้ทำการสร้างกำดักขึ้นมามากมายจนเกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้น The Stranger Thing แค่เปิดหัวข้อคลิปมานี่ก็คล้ายกับ Stranger Thing แล้วนะครับโอ้โหใช่เลยครับ Stranger Thing กากพระธาตุเทพสงครามแห่งกิ่งไม้โอ้โหนี่ก็ Stick of Truth โอเคมาวิธีการเล่นเมื่อเราเข้ามาในนี้เราเจอกับนูฟครับนายเป็นใครน่ะฉันมาช่วยนายฉันเป็นนักต้มตุ๋นฉันเป็นพ่อนายฉันมาช่วยนายโอ้ออกไปกูเล่น Minecraft อยู่โอ้โอ้โอ้ผมแค่มาช่วยมันมาไล่ผมออกเอาใหม่นายเป็นใครน่ะฉันเป็นนักต้มตุ๋นโอ้ขอบคุณมากเลยนะฉันต้องการการช่วยเหลือจากนักต้มตุ๋นมีไอ้กากคนนึงขโมยต้นไม้ฉันไปฉันต้องการให้นายเอาคืนมาให้ได้ไหมเอานี่ไปมันจะช่วยนายได้นะเราจะได้สิ่งนี้มาครับเขาเรียกว่า My Detector ครับก็คือที่ตรวจสอบระเบิดนะครับว่าแถวนี้มันมีระเบิดหรือเปล่านะครับนั่นนอนเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่าแถวนี้มันมีระเบิดโอ้กุญแจถ้าแน่มีกุญแจซ่อนไว้ก็ต้องเก็บกุญแจหน่อยดิครับรออะไรมาเมื่อเราเดินมาถึงจุดนี้นะครับเราก็ทำการต้องเข้าไปผมว่าต้องมีกับระเบิดแน่นอนปังหูยหูยมันโอ้โหแดงแจ๊ดเลยโอ้โหกับระเบิดมันแดงแจ๊ดอุ้ยอันตรายว่ะอันนี้ผมว่าต้องเปิดหีบไหมเปิดพิกแอคอย่าจับฉันนะพิกแอคอ่อนแออ่ะโอ้เกือบจับพิกแอคปุ๊บผมโดนระเบิดตายโอเคค่อยๆค่อยๆตรงนี้ไม่มีค่อยๆโอเคนี่ไงมันมีทางขึ้นอยู่ทุกคนนี่ทางขึ้นตรงนี้อ่ะใช่ไหมใช่จริงด้วยครับทางขึ้นครับไปน้องเคเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องไปไหนต่อดีผมคิดว่าเราควรที่จะต้องไปหาสักที่หนึ่งที่สามารถใช้กุญแจเปิดได้ปะนี่ปะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหตรงนี้ก็มีกับระเบิดอีกแล้วเนี่ยโอเคโอ้ลงนี้ไม่ได้ด้วยเกือบไปแล้วโอเคเราทำการลองกลับไปที่จุดเดิมก่อนนะครับนะกลับมาที่จุดเดิมนี่นี่คือวิธีของนักสแกมเมอร์นะครับแน่นอนว่าภารกิจของเราในนี้เราเป็นสแกมเมอร์อันดับหนึ่งนะครับต้องวิ่งมาเพื่อหยิบขวานนะสมมติสามารถหยิบขวานได้น้องไปเราเอาขวานเนี่ยต้องเอาไปตัดอะไรสักอย่างนึงแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขวานตัดอะไรได้บ้างขวานรู้สึกว่าสามารถใช้ได้แค่รอบเดียวนะโหรอบเดียวระเบิดเลยเหรอถ้าจากที่ผมคำนวณไว้น่าจะต้องทุบกล่องซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องใช้ที่ตรวจกับระเบิดปั๊บโอ้ยผมต้องมาเดินกับระเบิดแล้วอันตรายเหลือเกินไม่ชอบเดินกับระเบิดเลยฮะทุบกล่องปั๊บนะได้พิกแอคมาแล้วครับจะจับฉันคือถ้าเกิดผมอะเอาไปถ้าเกิดผมเผลอจับอะผมตายชัวร์ 100% ไอ้น้องการที่เราจะเป็นนักสแกมเมอร์ได้อะเราไปเดี๋ยวต้องเน้นความสามารถของตัวเราได้พิกแอคมาแล้วอุ้ยโอเคมาโบเรียบร้อยมาเป็นไงผ่านมาแล้วปุ่มนี้ถ้ากดกูตายหรือเปล่าไม่รู้ลองกดดูวู้ไอเทมอะไรคิวดรอปอินตายต้องเริ่มเล่นตรงนี้ใหม่เหรอมาคุดปาบตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับกับระเบิดเยอะอ่ะต้องรีบไปครับไอเทมนี่โอ้โหต้องรีบดรอปไอเทมเกือบไปแล้วอันนี้มีอะไรไหมเพราะไม่น่ามีอะไรใช่ไหมโอเคโอเคไม่มีอะไรโอ้โหเกือบตาย F มอง F5 เขาบอกให้ลุกอัพ F5 ครับ F5 ทำไมอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นมองไปข้างบน F5 อ๋อนี่บอกว่าทางนี้ทางหลอกอันแน่เกือบไปทางหลอกจริงด้วยขอบคุณครับเกือบไปแล้วเกือบโดนทางเหลี่ยมแล้วโอเคเส้นชัยหรือเปล่าอ่ะเช็คพอยต์เลเวล1กูจะผ่านได้อันนี้ประตูมันดูเคิร์สผิดปกติแบบไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคน้องทำการช่วยเหลือนูไปได้ครับชิบหายกับระเบิดมากๆอีกแล้วเปิดทีโดนระเบิดเหมือนกันโอเคผมต้องกลับไปหากุญแจหรือเปล่าไม่รู้ว่ะและนี่ไงกล่องตรงนี้นี่สามารถที่จะทำลายโอ๊กล็อกแล้วก็มอสซี่สโตนวอลบิกได้นะครับโอ๊กล็อกก็ต้องไปดูกันตรงนี้ค่อยๆนะครับอุ้ยเกือบโดนระเบิดอีกแล้วไปบอกว่าฮะเปิดประตู
ไปทางขวาคือเหมือนว่าให้เราเปิดประตูแล้วไปทางนี้เหรอโอเคผมจะลองกลับไปข้างหลังดูผมว่าเราต้องลองกลับไปเปิดประตูดูมีอะไรเกิดขึ้นไหมเขาบอกว่าคนแบบอ๋อเดินเข้าอย่างนี้โอ้โหปาดใครมันจะไปรู้โอ้โหเจอวิญญาณ Hello. อะไรวะเนี่ยผีเหรอโดดข้ามได้ไหมโดดได้ผมต้องระวังผีหน่อยนะแต่ผีมันฆ่าผมวับอ่ะตรงนี้ไปไงอ่ะไปไงอ่ะเราอ่ะค่อยๆไปได้ไหมไหนนี่โอ้โหสมรู้ที่เป็นสปายนะครับ AKA โอ้ยโอ้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 โอเคครับแล้วเราก็ต้องมาชนผีเราจะได้นี่มาเป็นบล็อกนะครับบล็อกผีซึ่งก็หมายว่ามันก็สามารถทำให้เราผ่านด่านได้ง่ายกว่าเดิมนะครับสบาย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 น้องต่องเลยอ่ะโยนลงไปข้างล่างใช่ไหมอุ้ยน่าสุดยอดได้ประตูมาแล้วแล้วจะต้องทะลุมาฝั่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่หรือทะลุฝั่งนี้รู้ฝั่งนี้เหรอแล้วกูต้องไปไงต่อเฮ้ยพวกประตูไม่เปิดให้อ่ะประตูไม่เปิดให้วะโอ้โหต้องข้ามอย่างนี้เลยชีตโคตรบ้าโอ้เล่นยากอยู่นะครับเล่นยากอยู่ผมว่าด่านแต่ละด่านนี่คือเอาเล่นยากอยู่อ่ะอันนี้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นต้องมันแท่งไม้เฮ้ยนูบเวละ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 ผมโดนนูบไล่ตามผมโดนนูบไล่ตามเอาไงดีเอาไงดีแน่อ๋อก็คือไอ้นูบตัวนี้มันจะทำการไล่ฆ่าเรานะครับเราไม่ได้ต้องล่อมันมาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะทำการกลับไปเราต้องหาทางให้มันโดนสายดูดสายดูดโอเควิ่งผ่านโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคเก็บกิ่งไม้มากิ่งไม้ทำอะไรได้ครับไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยนูบอย่าผมได้กิ่งไม้มาแล้วทุกคนผมได้กิ่งไม้มาแล้วเอาทำอะไรได้กิ่งไม้อะมาโอ้ในหัวผมมีสโตนบัตทอนสามารถวางบนหินแตกได้มาหินแตกก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับวางกดอะไรอะทองเหรอดูกันเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะนี่ได้ทองแล้วผมต้องหากิ่งไม้อีกชิ้นหนึ่งครับซึ่งกิ่งไม้อีกชิ้นอยู่ตรงนู้นก็คือต้องผมต้องวิ่งหนีนูบไปเพื่อเอากิ่งไม้อีกชิ้นหนึ่งจากที่ผมคิดนะA few moments later เสร็จแล้วอุ้ยตรงนี้เหมือนมีรอยโต๊ะคราฟครับใช่คราฟคราฟของน่าจะได้คราฟที่ขุดสามารถที่จะ Base Company Battlefield เพราะว่ามันต้องเอาไปขุดเลยแน่ๆโอเคผมว่าขุดอันนี้แหละอันนี้ไอ้ทรายตรงเนี้ยเรียบร้อยตกอันแน่พอดีนูบปิ้วเรียบร้อยครับผมเอานูบขังไว้ได้แล้วไม่มีนูบอีกต่อไปมาตรงนี้ถึงมีทรายจะมีอะไรข้างบนนี้มั้ยไม่มีเนาะโอเคอุ้ยลืมเช็คกับระเบิดเกือบไปแล้วครับเดี๋ยวแบบดีใจวิ่งเกอร์ลืมไปแล้วว่ามีกับระเบิดที่ไม่เอานะมาโอ้โหว่าแล้วกับระเบิดอีกแล้วมาเลเวล3ครับโอ้โอ้โอ้เอาไหมอึ๊บโอเคครับเราจะต้องการหยิบหอยโยนไปว้าบว้าวอ๋อแล้วทุกอย่างก็จะหยุดลงโอ้ยอย่างนี้นี่เองคือถ้าเกิดผมหยิบหอยแล้วทุกอย่างก็จะหยุดลงครับทำให้เราสามารถกระโดดได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวแม่งมีระเบิดอีกโอ้โหว่าแล้วโอ้ว่าแล้วกูไปไงกูต้องไปง่ายตอนแรกก็เดินไม่คิดว่าไม่น่ามีอะไรเห็นข้างหน้าเต็มตามีอะไรไหมสกิปเลเวลอินสแตนท์รีสปอนมาขอดูหินหน่อยจัมป์ออนอินวิซิเบิลบ็อกซ์อินฟรอนต์ออฟมิดเดิลทูเพจบัตทอนอ๋อโอเคครับอ๋อโอ้ยต้องหาปุ่มกดแม่ขอดูก่อนขอเซิร์ชก่อนว่าปุ่มอยู่ไหนข้างล่างนั่นเนาะข้างล่างนั่นตกไปน่าจะตายโอเคผมรู้แล้วผมต้องทำไงกดปุ่มนี่เอง1อ๋อจะเป็นวิวตกมา2 3 4เขาบอกว่ากดอย่าเกิน5ครั้งครับจากที่ผมอ่านหินมาตอนแรก5โอเคเท่านี้น่าจะพอแล้วก็กระโดดมาตรงนี้ฮึบอุ้ย my director ดีเทคระเบิดลุโอเคผ่านโอ้ในสุขภาพแล้วอันนี้อะไรเนี่ย Wild Rotation โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่สั้นก็อ๋อมันปรับได้ด้วยนะโอ้โหผมต้องปรับเอาใช่ไหมแหมบโอเคครับโอเคมาอันต่อไปต้องกดมาเท่าไหร่ไปตรงนู้นก็ต้องเพิ่ม X ครับเพิ่ม X X เพิ่มไปสัก30แล้วกันนะ Y เพิ่มไป30น่าจะพอมั้งได้ไหมได้ไหมได้เถอะได้เถอะป้าผ่านต่อไปต้องลบครับลบนิดหน่อยเดี๋ยวดิได้ไหมโอ้โหแล้วดูมันไต่โอ้ผ่านอยู่
แชบผมอยากเห็นพิสตันยาวขนาดนี้นั่นแหละผมไม่เคยเห็นพิสตันยาวเข้าที่มาก่อนเลยมาสุดท้ายแหละต้องไปตรงนู้นอ่ะสุดท้ายต้องไปตรงนู้นครับก็ต้องลบ50ลบ30ไปโอเคต่อไปเราต้องวิ่งแล้ววิ่งไปเลยไอ้น้องไม่ต้องกลัวสิ่งใดตู้มเรียบร้อยครับป่ะอันนี้บอกว่าสามารถที่จะขุดคอสเติร์ดได้คอสเติร์ดก็ต้องอยู่ข้างล่างนี้ดิอันไหนวะอันไหนวะคอสเติร์ดอันไหนอะโอเคมันบอกว่าสามารถที่จะขุดคอสเติร์ดได้ครับซึ่งเราต้องหาคอสเติร์ดให้เจอก่อนนี่ไงโอ้หายใจก่อนหายใจก่อนกลัวตายไม่มีหรอกกลัวตายเดี๋ยวต้องมานั่งกดอันนั้นใหม่กดยากอยู่นะโปโอเคเรียบร้อยอุ้ยพี่แกะไม่มีแกะหลากสีอะวันนี้เจ้าแกะโอ้ไม่อยู่แล้วกันว่ามันมีแกะหลากสีแล้วมันทำอะไรแกะแน่เลยโยแกะไปเฮ้ยแกะทำอะไรอ่ะแกะวิ่งให้เราทำไมเก็บเมล็ดนะปลูกนี่แน่นอนครับปลูกไกลๆนะตู้มว่าแหละต้องมีอะไรเกิดขึ้นอู้ไปเลยเจ้าแกะอุ้ยแกะติดอีกแล้วผมว่าต้องหานี่ไงเมล็ดพันธุ์เพิ่มตู้มว่าเฮ้ยนี่เราสามารถที่จะขี่แกะได้ครับเป็นไงอันนี้ขี่แกะไอ้น้องขอบคุณมากนะแกะเอาแกะกันทำอะไรอ่ะแกะมาส่งเราถึงที่เฉยๆแล้วก็ไปสู่อวกาศโอเคแกะขอบคุณมากนะนายนี่เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยอะไรเนี่ยเฮลพิกแอ็กสามารถขุดนรกได้โอ้ขุดทุกอย่างอ๋อขุดทุกอย่างโอ้โหก็คืออันนี้คือเฮลพิกแอ็กนะครับพิกแอ็กที่สามารถขุดนรกได้โอเคเอาใหม่ไปต้องรีบขุดรีบไปรีบขุดรีบไปกูตายแล้วเอาใหม่หยิบเฮลพิกแอ็กมาอ่ะผมว่าโอ้ถ้าเกิดเราหยิบผิดปุ๊บตายไม่เป็นไรครับเฮลพิกแอ็กขุดอุ้ยโจอี้ถ้าเกิดโดนซอมบี้กัดทีเดียวคือเราตายเลยครับต้องพยายามอย่าโดนซอมบี้กัดนะจ๊ะอันตรายมากถอยโอเคซอมบี้โดนเผาตายไปปองโหต้องเลือกครับว่าจะเลือกอะไรเพชรเลือกครับเลือกอะไรถ้าเกิดผมเลือกผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหมือนว่ามันให้เราเลือกอะไรสักอย่างนึงอ่ะลองไปแบบมั่วๆสุ่มๆดูปองไม่มีของที่มากพอ require maximum amount of green essenceเอาเมาส์ออฟกรีนแอสเซนต์เหรอคืออะไรวะอ๋อกรีนแอสเซนต์คือเราต้องเอาแบบอะไรก็ได้ที่มันดูมีมูลค่ามากใช่ไหมเนี่ย15อ่ะผมว่าอันนี้ TNG 24นี่ผมว่าให้รถรางแล้วกัน32อันนี้ผมให้บุ๊กเชลอันนี้ผมให้อันนี้48พอยังป่าไม่พอกับกรีนแอสเซนต์ของข้าเพราะเอาใหม่ว่านี้น่าต้องหินอ่ะที่เหลือน่าจะเหมือนเดิมครับปั๊บปั๊บอ่ะภาคนี้พอแล้วชัวร์พอเอาว่ะนี่คือโอเคโอ้กูจะผ่านยังไงโอ้กูไม่ผ่านก็ได้อ่ะถ้ามึงเล่นอย่างนี้กูไม่ผ่านก็ได้นะผมต้องหาทางหยุดไอ้นี่ก่อนอ่ะปุ่มเสร็จจนไปตรงนี้ก็คือลองนี้ครับกดแล้วรีบไปโอเคผ่านเลเวลที่6มาขอดูหน่อยเลเวลนี้อะไรวะเนี่ยหรือว่าให้ตายเอาใหม่ตายอาจจะต้องกดปุ่มนะครับอ๋อแอนวิลมันจะตกลงมาตามที่แบบว่าเราอยู่ตรงจุดไหนแอนวิลตกตรงนั้นเว้ยฉันต้องอยู่ตรงอันแน่แล้วก็กระโดดข้ามครับอะไรวะเนี่ยแอโร่โชคดี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 อันแน่กระจอกกระจอกกระจอกเอาทอแล้วพอทีมไหมโอเคได้แล้วโอ้ยกว่าจะได้โอเคครับตอนนี้เราที่ขุดเหล็กเลกูล่าพิกแอ็กปักท้อผมว่านายต้องขุดจากกากก่อนอ่ะขุดนูบพิกแอ็กอยู่ตรงนู้นโดดไปเอาพิกแอ็กก่อนเก็บมาพิกแอ็กที่ดีกว่าเดิมโอเคครับพิกแอ็กที่ดีกว่าเดิมคนเกียจตรงเนี้ยจะกระโดดไปยังไงวะฮะโอ้ยกว่าจะมันจะกระโดดได้พิกแอ็กที่ดีกว่าเดิมก็ต้องขุดทองได้นะครับใช่แล้วโอ้ขุดปุ๊บกูตายมันเอาไปขุดเพชรในที่สุดผมก็รู้ครับจริงๆมันเอาไปขุดเพชรเว้ยมาขุดเพชรไปสักรอบป๊อกปองว้าวขุดทองได้ไหมไม่อยากขุดว่ะคลิก the button with your back facing turn around อ๋อกดได้ผ้าครับก็คือผมต้องกดปุ่มจากการที่ผมหันหน้าอย่างนี้อยู่ผมว่าถึงเวลาที่ผมต้องใช้สคริปต์เลเวลแล้วล่ะสคริปต์ไม่สคริปต์เลเวล7พอกันทีเหนื่อยแล้วนะคือมันสกิปเลเวลได้นะครับก็คงต้องอันนี้เฮ้ยเห็นไม่ใช่ impossible เกิดอะไรขึ้นอะลงล่างชวาร์ปไอ้น้อง
ตึงโอเคมาอุ้ยเจอนูบตรงนี้มีนูบเยอะมากครับเราต้องระวังนูบแน่เลยแม่ก็เดินตามนูบไปอะไรอ่ะนูบเฮ้ยนูบแกทำอะไรอ่ะแกมาที่นี่ได้ไงเนี่ยแกผ่านพวกมาของฉันได้ไงแต่แกจะไม่เจอฉันอีกโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียกต้องสู้กับนูบบอสไปแล้วคุณจะสู้ว่าผมจะสู้ยังไงอ่ะไปละโอเคอ๋อนี่ไงเราสามารถลงข้างล่างได้ต้องหาอาวุธจากแถวนี้ครับให้มันปาระเบิดไปเรื่อยๆนี่ไงเจอแล้วอาวุธปังสักรอบหนึ่งผมยิงไปนี่ไม่เจ็บเลยนะโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้ต้องยิงตอน TNT นะครับยิงตอนปา TNT แล้วยิง TNT กลับไปหรือเปล่าไม่รู้ลองดูไว้ต้องปิดแผงวงจรเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอทำการรีโหลดกระสุนก่อนเนี่ยเราต้องปิดแผงวงจรเรื่อยๆไว้จนกว่าแบบไอ้นุ๊บมันจะหมดพลังแน่นอนครับพอชัวเนี่ยปิดไปเลยนี่ไงนุ๊บหมดพลังแล้วยิงได้อู้ยต้องยิงแบบนี้แม่ไอเราก็งงว่าต้องยิงยังไงเฮ้ยระวังอุ้ยเฮ้ยระวังอุ้ยถ้าโดนทีนี่คือผมตายเลยเนี่ยโคตรอันตรายอ่ะเรียบร้อยครับยิงเรียบร้อยโอ้มินเนี่ยนจัดการมันสิยี่มินเนี่ยนี่ก็โอ้ตัวเหี้ยอะไรมาอีกเนี่ยให้กูจบเธอตัวเหี้ยอะไรเนี่ยอยากตายโอ้ดูตัวมันดิทุกคนตัวบักเอกเลยตายละอันนี้ไงผมอ๋อถ้าเกิดมันเหยียบพวกนี้ผมจะได้ของมาตามที่แบบตามที่มันเหยียบเว้ยนี่ไงตอนนี้ผมได้อุปกรณ์ในการคราฟครบแล้วครับผมต้องหาที่คราฟก่อนตอนเนี้ยโอเคนี่แหละคราฟพิกแอคสามารถที่จะทำลายแคร็กสโตนบิกได้โอเคครับผมอาจจะต้องล่อนูฟมาตรงแถวนี้นะครับล่อไอ้ตัวน่ะล่อไอ้พี่เบิ้มอ่ะมาแถวนี้ไว้แล้วผมค่อยขุดเก็ตละปังเรียบร้อยโอ้โหใช้สูตรหน่อยโอ้มึงเอาดาร์คไวเดอร์มาอีกแล้วเนี่ยโอ้นะชิปทูสคริปมามีดาบดาร์คไวเดอร์ด้วยโอ้คุณต้องสู้กับมึงสต็อตมิวส์อ๋อ SD เราต้องกดตามใช่ไหมอ่ะอันนี้อะไร SDASD AD นี่ ASD ASD AD ไอ้น้อง AS โอ้โห AD SD น่ะวู้เดี๋ยวนะฉันไม่เข้าใจเลยมันไม่ใช่ผู้หมายธรรมดานะแกไม่เข้าใจหรอกฉันไม่ได้ทำตัวเหมือนนูบนะก็คือว่าเราจะเอากิ่งไม้กลับไปไหมเอากลับไปดิรออะไรอ่ะและโลกของสตอรี่นี้ก็โอ้ยแกเป็นไอ้กากฉันไม่รู้ว่าทำไมแกถึงเลือกเอากิ่งไม้กลับไปและนี่คือเฟนอลเมสเซจลาก่อนแล้วยังไงก็ตามโลกนี้ก็จะระเบิดแล้วพอละปิดละเนี่ยอ่ะผมอยากให้ทุกคนดูตอนจบผ่านอันนี้แทนแล้วกันนะตอนจบนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เอากิ่งไม้คืนไปเราก็จะจบแบบด้วยดีและทุกอย่างก็จะจบแฮปปี้เอนดิ้งแบบเฮีย